ภาพชวนชงนกลางทะเลทรายปรากฏขึ้นบนทะเลทรายเปรูยาวหลายกิโลเมตรซึ่งมีทั้งลายเส้นเรขาคณิตขนาดยักษ์ภาพวาดอันใหญ่โตมโหฬารและเส้นตรงราวกับตีด้วยไม้บรรทัดที่ลากไปจนจรดขอบฟ้าบนทะเลทรายเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกไปติดตามกันครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนทำและทำเพื่ออะไรในปริศนาแห่งเส้นนัซคาลวดลายแห่งทะเลทรายเปรูหนึ่งจุดเริ่มต้นปริศนาลายเส้นบนพื้นทะเลทรายนัซคาช่วงทศวรรษที่1930ภาพชวนชงนกลางทะเลทรายถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกต่อสาธารณชนเมื่อนักบินพาณิชย์เริ่มบินเหนือเปรูสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเส้นนัซคาเป็นกลุ่มเส้นสายต่างๆที่มีความยาวหลายกิโลเมตรบางก็มีรูปเรขาคณิตบางก็เป็นรูปสัตว์ขนาดยักษ์กระจายไปตามที่ราบนัซคาอันแห้งแล้งทิ้งปริศนาให้เหล่านักวรรณคดีได้ทำงานตลอดจนเหล่านักทฤษฎีสมคบคิดที่บางก็เชื่อว่าภาพวาดขนาดยักษ์บนผิวโลกหรือจีโอกริฟอาจสร้างขึ้นโดยชาวนัซคาโบราณเมื่อราว 2,200 ปีที่ผ่านมาหรือย้อนไปในสมัยยุควัฒนธรรมปาราคัสในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลจนถึงปีคริสตกราช200ชนกลุ่มหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเรารู้เรื่องของพวกเขาน้อยมากได้ทิ้งอารยธรรมจารึกลายสัญลักษณ์อันน่าทึ่งไว้บนพื้นโลกลวดลายจารึกนี้ทำให้พื้นผิวทะเลทรายนัซคาเป็นเสมือนสมุดลายเส้นขนาดยักษ์โดยลวดลายต่างๆบนหินทรายแดงนี้มีกว่า300ลายนับตั้งแต่รูปพืชและสัตว์ที่เรารู้จักกันดีจนถึงลวดลายเรขาคณิตและเส้นตรงที่เรียงรายกันรวมทั้งรูปแมวที่มีความยาวประมาณ 36.5 เมตรแต่ละเส้นนั้นมีความกว้างประมาณ 12-15 นิ้วมีทฤษฎีมากมายพยายามอธิบายว่าหลายเส้นเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใดและเหตุใดพวกเขาจึงต้องสร้างมันขึ้นมาถึงกระนั้นก็ตามจุดประสงค์ของการเขียนลายเส้นก็ยังไม่กระจ่างและยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ลายเส้นปริศนาขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นแห่งทะเลทรายนัซคานี้ปกคลุมพื้นที่ถึง520ตารางกิโลเมตรในเปรูเริ่มตั้งแต่เทือกเขาแอนดิสจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแม้จะมีนักสำรวจชาวสเปนในคริสตศตวรรษที่16และ17กล่าวถึงลวดลายเหล่านี้บ้างแต่คนทั่วไปไม่มีใครรู้จักมันเลยจนกระทั่งทศวรรษที่1920เมื่อคูลิโอเตโยผู้เป็นบิดาแห่งโบราณคดีของเปรูจดบันทึกลายเส้นเหล่านี้ไว้เป็นครั้งแรกในตอนแรกก็ยังไม่มีการศึกษาและสำรวจลายเส้นเหล่านี้อย่างจริงจังจนกระทั่งปี1941เมื่อดร.พอลโคช็อกนักโบราณคดีชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยลองไอซ์แลนด์เดินทางไปสำรวจทะเลทรายนัซคานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดร.มาเรียไรเคอร์นักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันก็ทุ่มเทเวลาถึง40ปีเพื่อทำแผนภูมิจดบันทึกและพยายามอธิบายความสำคัญของลวดลายเหล่านี้2. วิธีสร้างลายเส้นนัซคาลายเส้นนัซคาที่ทำขึ้นเป็นแบบวิธีเดียวกันหมดคือขุดเอาหินทรายสีแดงบนพื้นผิวทะเลทรายออกแล้วเปิดให้เห็นชั้นหินสีเหลืองอ่อนที่อยู่ข้างในไม่มีร่องรอยการใช้สัตว์ช่วยแม้แต่น้อยและภาพเป็นเส้นเดียวไม่ขาดตอนส่วนเส้นตรงแต่ละเส้นนั้นมีความตรงแม่นยำสันนิษฐานว่าผู้สร้างคงจะขีดเส้นด้วยการนำเสามาเรียงเป็นแนวแล้วกะแนวเสาด้วยสายตาแต่ก็ยังเป็นปริศนาว่าผู้เรียงเสาสามารถรักษาแนวให้ตรงได้อย่างไรในระยะทางอันยาวเหยียดเส้นบางเส้นที่ยาวถึง8กิโลเมตรนั้นจะมีแนวเบี่ยงในอัตราน้อยกว่า2เมตรต่อกิโลเมตร 3. ผลการศึกษาล่าสุดลายเส้นนัซคาเกิดจากฝีมือมนุษย์จากการศึกษาพบว่างานดังกล่าวน่าจะทำด้วยมือคนเพราะไม่มีร่องรอยการใช้แรงงานสัตว์เข้ามาช่วยแม้แต่น้อยภาพแต่ละภาพเป็นลายเส้นเดียวไม่ขาดตอนไม่ว่าภาพจะใหญ่เล็กขนาดไหนหรือมีทรงอย่างไรศาสตราจารย์มาซาโตะซากะอิผู้นำทีมนักโบราณคดีจากญี่ปุ่นบอกว่าชนเผ่าโบราณสร้างรูปภาพและลวดลายหน้าพิศวงนี้ขึ้นโดยใช้วิธียกเอาหินสีดำที่ปกคลุมพื้นทะเลทรายออกจนเผยให้เห็นทรายสีขาวที่อยู่ด้านล่างซึ่งใช้แทนลายเส้นในการวาดภาพขนาดใหญ่โดยบางภาพจะสามารถมองเห็นได้จากที่สูงหรือจากทางอากาศเท่านั้นเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานที่ว่าเส้นนัซคาถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าบนท้องฟ้าหรือเพื่อใช้ประโยชน์ทางดาราศาสตร์ทีมผู้วิจัยยังระบุด้วยว่าภาพลายเส้นที่มีขนาดกว้างใหญ่หลายร้อยเมตรมักจะเป็นรูปสัตว์และมักจะมีอายุเก่าแก่น้อยกว่าภาพลายเส้นที่มีขนาดเล็กไม่กี่สิบเมตร
หลักฐานที่พบทำให้ทีมผู้วิจัยคาดว่าภาพลายเส้นขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นเหมือนป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทิศและตำแหน่งเพื่อนำชนเผ่าโบราณไปยังภาพลายเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่มีการทุบทำลายหม้อดินเผาจำนวนมากด้วย 4. ลายเส้นของนัสคาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ภาพลายเส้นของนัสคาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือภาพที่เป็นรูปทรงและภาพที่เป็นลายเส้นหากไม่เป็นเส้นคู่ขนานเหมือนเส้นรางรถไฟก็จะเป็นเส้นเรขาคณิตในบางแห่งที่ลายเส้นพาดทับรูปทรงก็จะเห็นชัดว่าลายรูปทรงนั้นขุดขึ้นก่อนแล้วจึงขุดเส้นพาดทับไปทีหลังส่วนภาพที่เป็นรูปทรงได้แก่ภาพใบไม้และกิ่งก้านของพืชนานาชนิดภาพสัตว์และนกชนิดต่างๆบางทีก็เป็นส่วนผสมของรูปทรง2ชนิดเช่นรูปคนมีหัวเป็นนกฮูกและรูปนกซึ่งปากเป็นรูปงูยาวแทนที่จะเป็นจงอยเหมือนนกทั่วไปล่าสุดทีมนักโบราณคดีและนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยยามากาตะของญี่ปุ่นเผยว่าได้ค้นพบเส้นนัสกาลวดลายปริศนาขนาดใหญ่บนผืนทะเลทรายในประเทศเปรูเพิ่มเติมอีก143ภาพและยังได้พบหลักฐานใหม่ซึ่งชี้ถึงประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงของภาพลายเส้นเหล่านี้ซึ่งเป็นปริศนามานานด้วยการค้นพบนี้เป็นผลงานจากการวิจัยที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2004ผ่านการลงสำรวจพื้นที่จริงและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ IBM วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนและภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงจำนวนมากเพื่อช่วยมองหาร่องรอยของแบบแผนลวดลายที่เลือนรางไปตามกาลเวลาจนสายตาของมนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้หนึ่งในภาพลายเส้นที่ค้นพบใหม่มีความกว้างกว่า100เมตรนักโบราณคดีคิดว่าเป็นรูปนกชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนักโบราณคดีก็ยังไม่สามารถถอดรหัสให้ทราบถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลังภาพคนและสัตว์ต่างๆของเส้นนัสกาได้จึงยังคงจะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเส้นนัสกาที่เก่าแก่และเป็นมรดกโลกแห่งสำคัญจะถูกทำลายลงไปเสียก่อนเนื่องด้วยสาเหตุตามธรรมชาติและจากการรบกวนของมนุษย์ 5. ข้อสันนิษฐานในการวาดลายเส้นสันนิษฐานกันว่าชาวนัสคาซึ่งครอบครองดินแดนเปรูก่อนยุคจักรวรรดิอินคาขุดลายเส้นเหล่านี้ขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศักราช500โดยชาวนัสคาเป็นชาวนาผู้เพาะปลูกอยู่บนที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศเปรูอันอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามคนพวกนี้ไม่ได้ทิ้งหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทราบเรื่องของพวกเขาบ้างจากการศึกษาสุสานและข้าวของเครื่องใช้ในหลุมฝังศพเท่านั้นศพของชาวนัสคาจะถูกฝังในท่าขดเหมือนทารกในครรภ์มารดามีเครื่องปั้นดินเผาสีสันสดใสและข้าวของเครื่องใช้อื่นๆฝังรอบๆแต่สุสานหลายแห่งซึ่งบางแห่งมีหลุมศพถึง 5,000 หลุมล้วนถูกโจรกรรมแล้วทั้งสิ้นข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับชาวนัสคาที่มีอยู่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดพวกเขาจึงทำลวดลายเหล่านี้ขึ้นบนพื้นผิวทะเลทรายมีเพียงข้อสันนิษฐานประการเดียวก็คือเส้นลายเหล่านี้อาจเคยเป็นทางด่วนในสมัยโบราณแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเส้นหลายเส้นจบลงอย่างกระทันหันบนยอดเนินส่วนอีกข้อสันนิษฐานที่ยอมรับกันมากที่สุดของดร.พอลโคซ็อกผู้เชื่อว่าลายเส้นเหล่านี้เป็นแผนภูมิดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดร.มารีไรเคอร์ก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เธอเสนอว่าชาวนัสคาทำนายตำแหน่งดวงดาวของกลุ่มดาวต่างๆในช่วงเวลาต่างๆของปีและนำข้อมูลไปกำหนดฤดูหว่านพันธุ์พืชฤดูเก็บเกี่ยวและอื่นๆตัวอย่างเช่นจงอยปากของภาพลายเส้นนกหลายภาพชี้ตรงตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นในวันคริสต์มาสยันส่วนกรณีที่ลายเส้นเหล่านี้สามารถดูได้จากมุมสูงเท่านั้นทำให้หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าชาวนัสคาอาจจะบินได้หรืออย่างน้อยก็ต้องลอยขึ้นเหนือพื้นดินได้ขณะที่กำลังประดิษฐ์ลายเส้นเหล่านี้แม้ว่าความคิดนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะมีหลักฐานเป็นรูปวัตถุบางอย่างคล้ายว่าวและลูกบอลลูนไอร้อนปรากฏบนเครื่องปั้นดินเผาแต่เราก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าชาวนัสคาประดิษฐ์ลวดลายเหล่านี้ขึ้นเพื่ออะไรและยังคงเป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังที่จะต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ